ก็ขอเชิญทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังการแสดงธรรมด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปนะครับ สาธุพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจาธาสันติธาสตาปราชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันตตัตตโลชอบได้โดยพระองค์เอง ขอกราบนมัสการหลวงปู่ทองวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญนั่งตามสบายเจริญสุญญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านในโอกาสต่อไปก็โอกาสฟังธรรมและปฏิบัติพร้อมพร้อมด้วยกายวาจาและใจสงบอยู่ในท่าใดลักษณะใดทำความรู้สึก ปฏิบัติธรรมไปด้วยฟังไปด้วยตั้งสติระลึกรู้อยู่ที่กายที่ใจสัมปัญญะพร้อมทั่วร่างกายขณะนี้เราสงบในท่าใดลักษณะใดเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางมือตานั่งกายตรงไม่ได้ตรงหลับตาด้วยการสงบเราก็รู้หลับตาลืมตาเรารู้ตลอดเวลาเพื่อสร้างชีวิตใหม่สร้างฐานที่กายกายปวดเมื่อยกายจะปวดเวทนาก็ สัมปัญญะอยู่ที่กายสติที่กายปวดสัมปัญญะแต่งชุดเสียอะไรลักษณะใดเราจะรู้ตลอดเวลาอันนี้เราก็จะเป็นผู้รู้ละรู้ปล่อยวางรู้ความว่างความเฉยมีสติรู้ว่าฉะนั้นมาสวดมนต์ไหว้พระได้มาตักบัตรทำบุญสัมปัญญะพร้อมเราอยู่ในลักษณะใดปฏิบัตินั่งท่าใดลักษณะใดแต่งชุดเสียอะไรมันก็มีสติสัมปัญญะควบคู่กันไปมันก็ สติก็สมบูรณ์มากขึ้นเพราะสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็เกิดพลังสมาธิพอมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดวิปัสสนาพิจารณาว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกเป็นยังไงบ้างพอวิปัสสนามากขึ้นมากขึ้นพิจารณาสังขารร่างกายปัญญาก็เกิดขึ้นปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะความเป็นจริงว่าชีวิตเราเนี่ยขันห้านี่เป็นยังไงบ้างขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ย มันต้องแปลสภาพไหมมันจะหลังยั่งยืนไหมการผิดพลาดก็ตัวปฏิบัติสติก็มีมากขึ้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็มีสติตามรู้ตามเมมสติลึกได้ตลอดเวลาแล้วก็มีพุทโธพุทโธนั่นเองภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมออก ดูลมเข้าลมออกหยาบละเอียดที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าสั้นกระนึกรู้หายใจออกยาวกระนึกรู้หายใจเข้ายาวกระนึกรู้ออกละเอียดกระนึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกลองหลับตาดูสักพักหนึ่งลองดูเราลืมตามาต้องนานแล้วก็ไม่เห็นความเป็นจริงเลยเห็นโน่นเห็นนี่แล้วก็ติโน่นตินี่อีกขัดทุนอีก ก็หลับตาหลับตามองสภาวะความเป็นจริงว่าภายในใจเนี่ยใจเราใสสะอาดไหมใจเราขุ่นมัวไหมใจเรามัวหมองไหมใจเราตกอยู่ในอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตนี่มาหลับตานี่หลับตาดูภายในสักพักหนึ่งสักระยะหนึ่งเราก็จะเห็นคนจริงเห็นคนปัจจุบันถ้าลืมตาขาดทุนถ้าลืมตาได้กําไรสิลืมตาก็อ่านหนังสือสวดมนต์ไหว้พระ มองอะไรก็โอ้มาพิจารณาว่าผิดเขาผิดก็อนุโมทนาสาธุก็เป็นตุกเป็นตุกเราไม่ติเขาลืมตามีประโยชน์คุณค่าแต่ลืมตาติเตียนเขาก็ควรหลับตาดีกว่าติเตียนด้วยขาดสติผลสติแล้วก็หลับตา
จะไม่กูบาลจนแม้แต่พระพุทธเจ้าทำไมพระองค์ต้องหลุดไอ้ลืมตามาตั้งหลายสิบปีแล้วไม่มีโยคุณค่าเลยมีตะหลงมีตะหลงหลงกายหลงใจหลงเสียงรูปคุณรูปเสียงกินรสพุทธภาเนี่ยทำอารมณ์เนี่ยหลงมาตั้งนานแล้วพระองค์ก็ตัดสินใจลองหลับตาดูบ้างหลับตาเหมือนกันหลับตาภายนอกสว่างในดวงตาลึกก็ไม่ได้จิตใจมีอะไรบ้าง ติดใจเราควรให้อภัยให้อภัยไม่ติกุโนก็นี้ไม่ฉาลิสยาก็หมายถึงว่าทำฐานที่กายกายกายของเราเนี่ยฐานกายเนี่ยมันกายานุปัฏฐานติปัฏฐานาเนี่ยเห็นกายเห็นกายนั่งกายนั่งถ้าอะไรลักษณะเห็นกายอยู่ตลอดเวลากายต้องเน่าต้องเปื่อยกายต้องเจ็บปวดมีพิจารณา พอมีเวทนามากขึ้นมากขึ้นก็พอเวทนาไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราก็มาพิจารณาที่ใจใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ก็มาวัดที่ใจว่าเราอดทนกับกันอันนั้นไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเราถ้ากายของเรามันก็อยู่กับเราหลายสิบปีหรือร้อยปีพันปีแต่ไม่ใช่ของเรามันก็ต้องเปื่อยสลายไปเวทนาไม่ใช่ของเราลอยมาก็ลอยไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป พอเรารู้เท่าทันอย่างนี้แล้วก็ตัวสติสําคัญก็มีสติมาลึกรู้ลึกได้ตลอดเวลาเหมือนองค์ภาวนาเนี่ยก็บอกว่าธรรมะเนี่ยให้เห็นคุณปัจจุบันไม่ให้เห็นสอนให้เห็นอดีตสอนอนาคตธรรมะให้สอนให้รู้เท่าทันคุณปัจจุบันความนึกคิดในใจเนี่ยให้รู้กายกายภายนอก ให้รู้เท่าทันกายภายนอกกายภายนอกเนี่ยพิจารณาเนี่ยกายสวยกายไม่สวยน่ะเราต้องแปลสภาพเป็นน้องๆเราเปื่อยไหมมองเห็นกายในความรู้สึกว่ากายเนี่ยต้องอาบน้ําบ้างไรต้องทุกอย่างเนี่ยก็ไม่แตกต่างกับซากศพที่เราไปสวดมนต์เนี่ยไหวพระก็ดีมันก็สวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อให้ชีวิตเราเนี่ยเจอแต่ของดีๆเหมือนคนเก่าเนี่ยคนเก่ามันเป็นสนิมมั้งเนี่ยคนเก่านี่มัน ใครว่ามันเก่ามันมีแต่ความไม่พอใจมีแต่ความเศร้าหมองมีแต่อิจฉาริษยาเนี่ยก็เราจะเอาคนเก่าทําไมล่ะคนเก่าก็วางทิ้งไว้เป็นอดีตเอาคนปัจจุบันก็มีทานการให้ทานให้ทานแล้วก็สบายใจสุขใจรักษาศีลศีลนี่รู้สึกว่าผิวพรรณดีร่างกายสะอาดเพราะ ปฏิจจกมลทินคือการฆ่าตัดชีวิตใช่ไหมแล้วก็แต่งใจด้วยสมาธิใจก็อย่างที่บอกไปเนี่ยโอ้ใจเราพยายามตั้งมั่นในคุณความดีพยายามไม่อิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตอันนี้ความนึกคิดตรงนี้ที่ไปอยู่ตรงนี้มันก็เล่าร้อนอันนั้นไม่ใช่ความคิดของเราและใจของเราที่แท้จริงเนี่ยคือใจปล่อยรับไปวางความว่างความเฉยใจที่แท้จริงคือใจเฉย ใจตั้งอยู่ในคุณความฟังดีอันนั้นไม่ใช่ใจของเราใจจอมปลอมนะทำไมพระพุทธเจ้านี่ก็ไม่ใช่ใจของเราหมดเนี่ยมันก็เพียงสมมติของเราว่าใจตรงนี้แต่ก็เอาสมมติก่อนพระองค์เนี่ยเอาติดสมมติก่อนสมมติติดสงฆ์ลงบวชสมาทานศีลเราจะไม่เอาอย่างศีลห้าฆราวาสแล้วอยู่บ้านอยู่เรือนตั้งสมาทานแล้วว่าต่อไปนี้ข้าพเจ้า ไม่มีสิทธัตถะแล้วไม่มีกษัตริย์ไม่มีคนไหนอีกแล้วมีแต่ดินน้ำลมไฟหรือว่าพิจารณาร่างกายโอ้ไม่ใช่ของเราเพราะนี่อาศัยก็มาสมมติขึ้นมาว่าฉันเป็นสิทธัตถะราชุมานสมมติก็มานี่ผมสวยผมดีหน้าตาดีผิวพรรณดีองค์ก็เอาสมมติก็มาเป็นเอาสมมติก็มาก่อนเอาสมมติก็ว่านี่เราสิทธัตถะยังมีชีวิตอยู่ เราต้องเข้มแข็งแล้วก็สมาทานว่าต่อไปนี้เราโกนหัวแล้วโกนผมแล้วโกนหนวดโกนเขาตัดเล็บแล้วแล้วนุ่งห่มผ้ากาสาวพัดเนี่ยผ้าบางสกุลเนี่ยแล้วก็ผ้าบางสกุลมาย้อมน้อมฝาดเป็นในสีธรรมชาติกลมกลืนกับป่าองค์ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะไม่มีความสุขอย่างฆราวาสแล้ว
เราติดมาตั้ง29 ปีแล้วต่อไปนี้เรามาอยู่อย่างสมณะผู้สงบทั้งยังทั้งกายทั้งใจอยู่ในป่าเอาป่าเป็นสถานที่อากาศเป็นบ้านเอาฟ้าเอาดินเอาอากาศตัวป่านี่เป็นแล้วก็สัตว์พวกกวางพวกไรอินเดียก็ไม่แตกต่างกับเมืองไทยเท่าไรหรอกในป่าดงดิบเนี่ย มีกว้างมีเก้งมีอะไรมีนกมีอะไรมีงูมีสัตว์หลายทุกชนิดเนี่ยแล้วก็มีแม่น้ำลำคลองตอนติดกับต้นโพเนี่ยมันก็ธรรมชาติที่ดีเราต้องเอาธรรมชาติก่อนความชุ่มฉ่ำยุ่มเย็นเอาต้นป่าต้นไม้ในป่าเนี่ยเคยเนี่ยไปอยู่ป่ามาเนี่ยมันสงบเงียบบางครั้งก็ความสุขความสงบเหมือนพระองค์ ก็พิจารณาเห็นป่าอะไรในความว่างเปล่ามันเกิดขึ้นตรงไหนแปลสภาพตรงไหนก็พิจารณามันน้อมมาที่กายที่ใจมาทำจิตใจให้ว่างให้เฉยจิตใจให้วางบ้างวางจากสิ่งอะไรสิ่งที่ชอบก็เป็นทุกข์ไม่ชอบก็เป็นทุกข์รักมากก็เป็นทุกข์รักน้อยก็เป็นทุกข์จะทำยังไงให้ไม่รักไม่ชังไม่โกรธไม่โลภไม่เกลียดจะทำยังไง อะไรก็พระองค์ก็จับผิดจับถูกมาก็อดอาหารก็อดนั่ง6 ปีจึงมารู้สภาวะความเป็นจริงว่าสังขารร่างกายสมมติมาทั้งนั้นเลยเอาสมมติมาก็เป็นวิมุตติสงฆ์องค์ก็สําเร็จสําเร็จอายัสสัจจีทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็เพราะว่าเอากายนี่เนี่ยกายต้องเราต้องเปื่อยเนี่ยมาเป็นพื้นฐานขันห้าเนี่ยมันเป็นสมมติว่าขันห้าก็ยืมเข้ามา แล้วก็พร้อมได้ธาตุสี่ดินดำโฟมไฟเพื่ออะไรก็ต่อสู้กับเนี่ยสิ่งที่ทุกคนก็ไม่อยากได้แต่รู้แล้วไม่อยากได้มันหลงมาตั้งหลายร้อยปีแล้วโลภโกรธหลงเนี่ยอวิชชาเนี่ยตัวตัณหาความชอบความหลงนี่มันหลงมาตั้งหลายร้อยปีแล้วมันติดเรามาเนี่ยมีทั้งนั้นเลยนิสัยปัจจัยมาหมดเลยทําไงเราจะสลัดออกเหลือแต่ความว่างความเฉยก็ความหลุดพ้นนั่นเอง แล้วจะวางยังไงความเนี่ยความนึกคิดในวางยังไงอันนี้ก็ต้องปกติตัวติดตามดูตามเห็นสมัยพุทธกาลไม่มีสติลึกรู้ลึกได้พระองค์เพียงแต่ว่าจะหยิบอะไรให้รู้จะเดินอะไรให้รู้รู้น่ะเห็นเป็นรูปรู้เป็นนำน่ะรู้รู้เป็นนำมันทำรู้เป็นนำรู้ว่าเอออันนี้หยิบของอันนี้เดินอันนี้ถูกถูกดิน ดื่มน้ำไปนี่สัมผัสตรงนี้ตรงนี้ให้รู้ตรงนี้เองให้รู้เท่าทันตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆเอามองเนี่ยเอามองอ๋อมองนั้นสวยสวยได้ก็ไม่สวยได้เอาเรามาที่ใจเอาเกิดดับสภาวะความเป็นจริงเสียงดีได้ก็ไม่ดีได้มันยึดมากก็ทุกเป็นสุขไหมอ๋อทุกได้ทุกเกิดได้ก็ดับได้สุขได้เกิดดับได้ก็เหลือแต่ เรื่องแต่ความเฉยก็พิจารณาความเฉยเฉยได้ก็ไม่เฉยได้เอาพิจารณาก็มาใช้วิปัสสนาเนี่ยไต่ตองพิจารณาไปทุกตัวเหตุผลว่าเหตุผลอ่อนเราก็สู้ไม่ได้กิเลสเข้ามาอ๋อนี่สวยนะผิวสวยนะหน้าตาสวยนะพวกกิเลสก็มาปุ๊บตัวอวิชชาครอบงำตัวหลงก็ครอบงำก็ใช้ปัญญาพิจารณา อันนี้ไม่ใช่ของเราในตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้เป็นธาตุสี่ดินดำลมไฟธาตุดินดำลมก็ไม่ใช่ของเราของเราคืออะไรของเราคือวางได้วางได้จากไม่มีตัวตนวางเฉยวางเฉยเห็นเฉยรู้เฉยเห็นเฉยรู้เฉยสุขก็เฉยทุกข์ก็เฉยพอเฉยปุ๊บเนี่ยพอเฉยปุ๊บเราก็รู้ความว่างความเฉย แล้วก็วางสภาวะความเป็นจริงว่าสิ่งตรงนี้เราก็เรายึดมานานแล้วเราควรวางทันทีพอวางมากๆๆเนี่ยก็เห็นตัววางสุขสบายก็เดินสู่อริยมรรคผลในสุดก็ความหลุดพ้นนั่นเองมันจะต้องทำตามขั้นตอนไปตัวตติสำคัญเพราะฉะนั้นเรามองมาเยอะแล้วเราเห็นมาเยอะแล้ว เห็นเรามาพิจารณาสังขารร่างกายของเราไหม
เพราะฉะนั้นอดีตเราหลงก็มาหลายสิบปีแล้วตั้งแต่เริ่มรู้ความแล้วก็หลงอดีตจนนั้นเนี่ยอดีตแล้วก็ทั้งที่เก่าก็มาอาบน้ําชําระปัดแป้งใหม่ก็มาปรุงใหม่ปรุงก็เลิศรสหอมหวานไปเที่ยวที่โน่นเที่ยวไปปิกนิกที่โน่นที่นั่นไปเที่ยวไปอะไรก็ธรรมชาติเอาก็มาหอมหวานมาพิจารณา เที่ยวคนที่ถูกใจไม่ถูกใจแล้วก็ไปทําบาปโดยไม่รู้ตัวกินเหล้าเมายายิงนกเนี่ยมาแกล้มเล่าใช่ไหมโรแมนติกไหมแล้วก็บาปไม่รู้ตัวก็โรแมนติกไปสุดยังไงพอตายปุ๊บเนี่ยคำว่าโรแมนติกมีความสุขโน่ก็ไปโรแมนติกกับยมพุทธโยบานอะดีไหมต้องโรแมนติกนี่สิก็ธรรมะนี่สิธรรมะคือธรรมชาติเนี่ยไอ้เนี่ยโรแมนติกที่แท้จริงเลยเราแต่เราปฏิเสธ ธรรมะนี่โอ้มันของยากเหลือเกินผมเรียกว่านั่งสมาธิแล้วฟังเทศฟังธรรมะนี่โอ้ถอยโกรธแล้วโอ้โหมันหนักเหลือเกินให้มันหนักเหลือเกินเนี่ยศีล5เนี่ยโอ้รู้สึกมันร้อนเหลือเกินมันหนักแบกไม่ไหวแล้วยิ่งศีลลงโบสถ์วันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยิ่งถอยหลังหนักก็ไปอีกแล้วศีล8เนี่ยโอ้ยอยู่กลับบ้านไม่ได้เนี่ยโอ้คนนี้ทั้งหนักอึ้งเลยหนักในหัวใจแล้วปวดหมองแล้วก็นี่โอ้คิดไม่ตกรู้จะทำไงเนี่ย ทำไมเรียกมาบวชเหมือนพระขาวเลยโหยังขันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนี่มาทำใจไม่ได้อ่าไงเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่าเราไปฟังสวดพิธรรมพระพุทธพิธรมเนี่ยหลวงพ่อก็ดีเนี่ยหลวงพ่อก็เป็นสถานที่ให้เราคิดอยู่แล้วอันนี้ธรรมะทําไมเราไม่คิดอ่ะสวดก็สวดไปฟังก็ฟังไป ทุกวันทุกวันเนี่ยมันของปกติธรรมดาแล้วแต่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อเนี่ย สอนตั้งแต่มีชีวิตอยู่แล้วก็เส้นไปหลวงพ่อก็นอนสอนอีกก็นี้ไม่พูดแล้วพูดลูกศิษย์ก็ไม่ค่อยจะฟังเท่าไหร่ก็นี่นอนแล้วนอนสอนแล้วโดยสงบต้องเงียบนอนสอนแล้วลองคิดสิเราก็ผ่านหูไปผ่านหูไปก็ผ่านไปผ่านใจก็ผ่านไปไม่หยุดสักทีเนี่ยลองคิดด้วยสิพระก็สวด ไม่สวดหมดสวดให้ตัวเองด้วยเราก็ต้องตายหมดลมอะไรก็ต้องตายเหมือนกันแล้วคนที่ไปฟังเทศฟังธรรมเนี่ยฟังสวดเนี่ยอันนี้ก็ยกสวดให้หลวงพ่อหมดเลยนี่ดูมาเป็นอย่างนี้ให้หลวงพ่อหมดเลยอ๋องานนี้งานหลวงพ่อเพราะสนองอนุโมทนาหลวงพ่อสนองหมดเลยมันไม่ใช่พิจารณาทบทวนสมัยว่าการสวดเนี่ยการสวดเนี่ยการสวดเนี่ยคือสวดให้กับผู้เป็น ลองคิดดูส่วนให้ผู้เป็นเหมือนศีลเนี่ยศีล5เนี่ยให้ใครฟังอ่ะแม่โยมฟังเหรอไอ้โยมก็รับไปสิอ่ะไปฟังพี่เราอ่ะทบทวนแล้วศีล5ดีๆมั้ยเทวดาเนี่ยก็ให้แล้วเนี่ยพระท่านตั้งใจแล้วเนี่ยโอ้ถ้าคิดแล้วให้หลายเดือนหลายปีเนี่ยโอ้ศีลท่านหมดเลยเนี่ยท่านยังไม่กลัวเลยลองคิดสิเรานี่กลัวว่าหลับไม่ได้คิดสิ ให้ไปแล้วโหให้มาหลายปีเนี่ยอย่างศีล8นี่เคยบวชเนี่ยหลายปีหมดไปเลยศีล8เนี่ยโหตายสองร้อยเจ็ดนี่จะเหลือไหมเนี่ยอันนี้ให้ศีล5ศีล5เรื่อยเนี่ยที่รันทำละแล้วทรงไทยหมดไปเนี่ยพระหมดศีลหมดไปเนี่ยก็โยมไม่รับเลยท่านหมดศีลก็หมดไปฉันก็กลับบ้านเฉยฉันเอาศีลทิ้งไว้ที่วัดนี่เนี่ยถ้าศีลไม่หมดแล้วนี่สมมุติให้ฟัง ศีลมันอยู่ที่กายที่ใจศีลไม่ใช่อยู่ตรงที่ให้ตรงนี้แต่ก็พระก็ดีใจให้สร้างบารมีให้ศีลให้สร้างบารมีมาเทศช่วยเหลือสร้างบารมีกันไม่ใช่ว่ามาเทศแล้วก็ต้องคิดเล็กคิดน้อยต้องเอาโน้นเอานี่ไม่ใช่เทศเพื่อส่วนรวมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับธรรมพุทธเจ้าอย่างที่บอกว่าขอบใจคนตายมาโปรดคนเป็น นี่หลวงปู่ทองวานก็เทศบ่ทองหลองก็เทศคนตายปวดคนเป็นคนตายสอนคนเป็นนี่มันสอนยังไงหลวงปู่คนเป็นยังไงเนี่ยใหม่ๆก็มันก็รู้ก็อึ้งเหมือนกันเหมือนกันนะอ๋อคนตายก็นอนเฉยๆเขาสอนเราให้เราพิจารณาว่าก็พูดได้อย่าหัวเราะต่อกระซิบมาเลยดีอกดีใจไปเลยสักวันนึงท่านก็ต้องมาอยู่อย่างข้าพเจ้าเนี่ยมันจะมีความสุข แค่ไหนจะสติร้อยล้านพันล้านในสุดก็ไม่พ้นมานอนอย่างข้าในโรงเหมือนกันนี่ถ้าพูดได้เนี่ยเขาก็สอนเราโดยอัตโนมัติโดยปริยายที่เรามองเห็น
แต่เราก็โอ้โหก็ต้องตายอ่ะผ่านมาก็ผ่านไปลองคิดสิว่าปัญญาไม่เกิด ก็พิจารณาแล้วปัญญาเกิดที่นาหลวงพ่อเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์มาเทศเนี่ยที่เทศผมก็พิจารณาตัวเองด้วยจานให้เทศเป็นฐานเราก็เทศตัวเองด้วยว่าความตายเนี่ยมันทุกคนต้องตายต้องเน่าต้องเปื่อยร่างกายสังขารเนี่ยมันก็น้อมมาที่ตัวเองเมื่อก็คนไปฝังเหมือนกัน ก็พิจารณาหลวงพ่อท่านได้เต็มหมดแล้วเรื่องบุญกุศลบางคนที่ตายวันนี้ก็มาวางก็ไปวางสวดพี่ชายที่ว่าสนอโพสุวรรณนั่นเนี่ยแน่แน่ก็พระสมบูรณ์ยานสมบูรณ์มหาวิโลก็โยมไม่ชีอยู่จีวันเพ็ญที่อยู่เขาใหญ่แล้วก็โยมอีกคนเนี่ยอันนี้วันนี้เผาสี่ศพใช่ไหม ก็นอนในโรงเนี่ยก็ฟังได้ไหมที่จะฟังได้ก็ฟังตอนที่มีชีวิตอยู่ก็บอกว่าบอกให้ท่านทั้งหลายอย่าประมาทอยู่พยายามตักบาตรทำบุญบ้างทุกวันก็ยังดีเพราะ7 วันตักบาตรสักทีก็ยังดีนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างอันนี้เล่นเหมาก็เป็นเดือนเป็นปีเลย ขออภัยใส่บาตรสักครั้งนั่งสมาธิสักครั้งนี่มันตื่นมาก็ไม่กราบพระ นอนก่อนนอนก็ไม่กราบพระเนี่ยเราก็เป็นผู้ประมาทลองคิดดูดิกราบพระนี่ลงทุนอะไรบ้างเราเสียอะไรบ้างเราต้องเอาเงินใส่กระปุกใส่ตู้ไหมกราบพระได้กับได้เราขาดทุนตรงไหนกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าใช่ไหมแล้วกราบบิดามารดาเนี่ยเราได้กับได้มีความสุขแล้วโอ้นี่ขนาดกราบฟรีนะ ยังไม่อยากจะกราบโอ้โหถ้ากราบทิ้งละร้อยละร้อยใส่ตู้นี่ร้อยเสร็จเรียบร้อยเลยไม่มีใครเลยไม่เคยอยากกราบแล้วกราบต้องเสียเงินอย่างดีนั่งสมาธิอีก500เนี่ยโอ้ไม่เอาใหญ่เลยนี่แล้วบางคนฉลาดโอ้กราบทีละร้อยโอ้ดีดีได้บุญด้วยแล้วเขาไปเข้าส่วนรวมที่วัดโอ้นั่งสมาธิ500โอ้ดีดีนั่งมันทุกวันเลยนั่งจนกว่าสงบจนกว่าเงินไม่มีก็ว่ากันไปเนี่ย ได้ไม่ช่วยวัดเนี่ยมันคนฉลาดไอ้นี่โอ้มันก็เสียเงินขัดทุนนอนดีกว่านอนก็ฝันร้ายฝันนู้นตามไร่ข้าวบ้างเห็นเลือดบ้างเป็นไงเห็นวิญญาณมันจะบีบคอมาเห็นบ้างนี่เพราะเราไม่กราบพระแผ่เมตตาเลยคนที่เชื่อครูบาอาจารย์เชื่อธรรมพุทธเจ้าก็กราบพระก่อนนอนนั่งสมาธิบ้างพุทธโธนิดเดียวเนี่ยนั่งไปนั่งไปเนี่ยมันก็แสงแห่งความสงบแสงแห่งธรรมอ่ะ มันก็นิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็เป็นเกาะคุ้มครองหลวงพุทโธพุทโธแล้วคุ้มครองเราหมดเลยไอ้นี่เราไม่เอาอะไรมาเข้าตัวเองเลยเอาตัววิญญาณมาเข้าตัวเองไม่กล้าพระไหว้พระมันก็ฝันร้ายตลอดเนี่ยนะมันก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตตัวเองไหมสิริมงคลก็หายหมดเลยอ่ะเอาคนที่เขาเติมพลังบุญมากขึ้นก็ไปทำงานตักบาตรบ้างวันเสาร์ที่ก็ตักบาตรบ้างเนี่ย เรามีโอกาสก็มาวัดบ้างมาปัดกวาดนะสิน5ยังดีเป็นเทวดาแล้วก็อยากจะอยู่คืนหนึ่งก็อุโบสถก็ไม่ได้เสียอะไรมากไม่ได้เสียเงินด้วยเพียงแต่เรามีชุดขาวให้ถูกระเบียบกับบ้างถูกระเบียบที่นี่ก็วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วกลับบ้านก็เป็นเทวดาอย่างเดิมแต่อยากอยู่3 วัน4 วันก็เป็นพรหมหลายวันหน่อยก็บวชถึง 8 ตี 5 ครึ่งแล้วก็ลาศีลทุกวันเนี่ยไม่ง่ายไม่ได้ลงทุนอะไรก็เสียบ้างไม่โอ้เสียไม่ถึงพันบาทด้วยซ้ำมาบวชมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราลองคิดด้วยดีนะทบทวนว่าเสียงนอกพันกว่าบาทเนี่ยยังไม่พอเลยอันนี้ประมาณสัก500ก็ถ้ามีชุดมาแล้วก็เสียไม่มากค่าสมัครก็ไม่มีอะไรมากเลยเนี่ยลองคิดด้วยดีเราได้กลับได้ไม่เคยขาดทุนเลยเพราะฉะนั้นเราควรที่อะ ตั้งต้นชีวิตใหม่เป็นคนใหม่คนเก่าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันขัดทุนหลายปีมาแล้วเราควรที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่เราต้องคิดที่เราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราไม่อยากเป็นเทวดาเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะเราไม่ตักบาตรทำบุญนั่งสมาธิบ้างเนี่ยมีตะข้าจัดชีวิตกินเหล้าเมายาเป็นการพนันหรือว่าเป็นพ่อพงมลายลอยไปลอยมาเนี่ยไม่มีจุดหมายปลายทางเนี่ยแล้วว่าคิดในชีวิตเราเนี่ย ไม่ถึง100 ปีไหมเนี่ยที่เขา
เขาให้มาเนี่ยหลวงพ่อเคยพูดอย่างมาก75เดือนนี้65เป็นไง65ขึ้นไปเนี่ยไม่ถึง70ในดูเนี่ยพี่ชายย่าง70เป็นไงบอกข้าไม่ได้เราเคยคุยกันเราอย่าประมาทนะบางความตายมันก็เจอกันก็มาที่นี่ก็มาที่ตายนะคนเรามาหาที่ตาย บ้านช่องก็ดีลูกก็อยู่ที่ลาดพร้าวราคาหลายล้านก็อยู่ไม่ได้ลองมาอยู่กับพี่อยู่กับเนี่ยอยู่กับมาอยู่ก็จะไปหลายครั้งมันจะพุ่งไปเริ่มกันลองมีโอกาสก็บวชพระบ้าง มันไปชีวิตเราก็เกษียณมาแล้วก็ว่านะเพราะว่าใจไม่เปิดกว้างคำพูดบางครั้งก็ไม่เปิดขอไปไม่ใช่เอาพี่ชายมาคำพูดก็ไม่ค่อยเปิดใจก็ไม่ค่อยเปิดมันปิดไง แต่ถ้าใจเปิดในคำพูดก็เปิดนะมันเราเนี่ยจะคุยอะไรเนี่ยใจมันเปิดเนี่ยคำพูดก็เปิดเราก็พูดดีอ่ะถ้าใจปิดก็มันก็คอยจะคานเพราะใจมันคานอยู่ใจมันปิดก็คอยจะพูดจากระทบกระแทกบ้างเบรกบ้างอะไรบ้างเนี่ยเพราะใจไม่เปิดถ้าใจเปิดเนี่ยใจเปิดใจกุศลเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เบรกใครมีสติตลอดเวลาจะพูดจะจาเนี่ยมันก็เปิดตลอดเปิดความดีอ่ะ ปิดความชั่วแต่นี้ปิดความดีฮะแต่ไม่เปิดปิดความดีปิดสิ่งนี้แบบนั้นน่ะใจมันผิดอยู่น่ะปิดบุญกุศลน่ะมันก็เปิดสิ่งที่ไม่ดีอ่ะแต่ก็ยังดียังมาตักบาตรทำบุญบ้างเคยอาหารไปให้เนี่ยแล้วแรกๆก็เลี้ยงเราเหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละแม้แต่ชักพีเดียวที่โยมให้เนี่ย นึกถึงบุญคุณก็เพราะอะไรแล้วตอบแทนด้วยอะไรก็ตอบแทนด้วยการภาวนาสมาธิมีโอกาสก็มาเทศมาสอนแนะนําแทนทบแทนบุญคุณที่ให้ข้าวจะพีหนึ่งน้ําเปล่าขวดหนึ่งแม้แต่แก้วเดียวเนี่ยเราก็กตัญญูเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยจะกตัญญูกับบิดามารดายังไงแต่งงานเนอะแต่งงานมา29 ปีเนี่ย อันนั้นไม่ใช่กตัญญูอันนั้นเพียงแต่ว่าทําหน้าที่ของลูกที่ดีความกตัญญูนี่มาให้พระบิดาเป็นเทพบุตรแล้วพระบิดาเป็นเทพบุตรให้โปรดนะบอกให้ได้ศีลได้ธรรมได้โสดาทิ้นก็สําเร็จที่โน่นเหมือนกันแล้วก็พระมารดามารดาก็จริงๆพระบิดาก็ สำเร็จที่นี่พระมารดาขอไปสิริมหามายาเป็นเทพบุตรแล้วผู้หญิงก็เป็นเทพบุตรที่พระพุทธเจ้าจำพรรษา3 เดือนนั่นคิดสิ3 เดือนเท่ากับเราเท่าไหร่ล่ะ3 เดือนนะนั่นแหละนี้กตัญญูสอนให้พ่อแม่รู้ทำเห็นทำแล้วก็ให้มีศีลมีธรรม งดจากบาปจากกรรมนั่นเองเนี่ยนี่คือความกตัญญูแต่ทีนี้ก็ความกตัญญูนี่ก็แปรไปหมดแล้วคือให้ลูกแต่งงานแล้วเป็นห่วงเป็นใยก็หมดไปทั้งลูกชายลูกหญิงเอาลูกชายลูกสาวมาให้เราเลี้ยงนี่ก็กตัญญูมันก็อวิชชาโลกลุ่มหลงกันไปทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยพระองค์หลงมาแล้วหลายร้อยปี ไปแต่งงานแต่งอะไรก็หลงกันหมดทั้งพ่อแม่ทั้งใช่ไหมกองกองก็เวียนหลงมาแล้วงานพระเจ้าก็พอรู้เห็นทำแล้วก็ไปสอนให้ญาติพี่น้องให้ออกแห่งทุกข์เดินทางสู่อริยมรรคผลอย่าเดินทางสู่ความลุ่มหลงคือตัวอวิชชาเลยเพราะพระองค์นี่ถอยดินมาแล้ว500 ชาตินี่หมด หลงก็หมดแล้วเพราะนั้นพระองค์ก็ชี้ทางสว่างธรรมะสว่างใจนะที่ครูบาอาจารย์จัดเนี่ยแห่งแสงสว่างแห่งใจแล้วว่าสอนให้ทุกคนเปิดใจเปิดใจให้ก็ลูกของพระองค์ด้วยพิมพาด้วยพระบิดาด้วยก็ได้มรรคผลหมดเลยแม้แต่สาวกไม่ได้สอนให้ไปสู่โลกกฎหลงไปสู่ตัววิชา องค์สอนเดินสู่มรรคผลสำเร็จหมดเลย ออกไปเพราะฉะนั้น
ที่เราได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมวันนี้ก็เราควรค้นหาชีวิตใหม่ไอ้ที่เราให้ฟังเนี่ยว่าความตายเนี่ยความตายนี่มันน่ากลัวมากแต่ความแก่ก็ไม่แพ้ความตายความแก่ก็ทําใจไม่ได้ทําไมมันต้องแก่นี่มีปัญหาทําไมมันต้องเจ็บ ทำไมต้องตายเนี่ยมันเคยคิดไหมนี่เคยคิดนะตอนที่อยู่กรุงเทพดินแดงก็คิดนะวัยรุ่นก็แต่งตัวดีทำสมัยก็บางทีคิดนะว่าเอ้ยเขาตายเราก็ต้องตายเนี่ยมันก็คิดเหมือนกันนะเออผมทำไมไม่งอกมันก็บอกไม่ได้เพราะมันยังไม่มีธรรมะในใจแล้วมันงอกมันดำทำไมถ้างอกเอ้ยมันธรรมชาตินะแต่ก็ว่ามันธรรมชาติทุกคนต้องเป็นอย่างนี้ นั่งก่อนนอนก็นั่งสมาธิบ้างเดี๋ยวจะแอบคนนั่งอะไรที่ว่านั่งให้ใครรู้เห็นไม่ได้เพราะว่าการสังคมที่เราอยู่อย่างนั้นมันยังเปิดไม่กว้างไม่เหมือนสมัยนี้แต่งตัวดีๆทำสมัยมายังไม่รู้หนังฟังเพลงยังมานั่งสมาธิเนี่ย เพื่อนฝูงไม่ยอมรับแต่พี่ไม่ยอมรับเลยคุยไปก็ทะเลาะกันก็คุยตัวเองดีกว่าทําเองดีกว่ามานั่งไม่ได้หรอก สังคมแบบนั้นก็นิดเดียวก็ยังดีอ่ะกราบพระนั่งก่อนนั่งก็คิดเหมือนกันว่าที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเคยฟังปู่ทองวันมาหลวงพ่อทองหลองเนี่ยแล้วก็นอนไปมันไม่ตื่นขึ้นมาว่าไงเนี่ยโอ้โหคนนี้ไม่อยากนอนนี่เพราะไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดคือไม่คิดเลยเราพูดนับตานอนเราคิดแล้วคิดแล้วมันกลัวตายนะวัยรุ่นเนี่ยนะ20กว่าก็ยัง ไม่คิดเลยไม่คิดกับพระปุ๊บปุ๊บปุ๊บบางทีไม่นั่งด้วยกลัวตายนั่งก็ดีเหมือนกันเนี่ยเป็นไงกลัวตายแล้วกลัวตายมันกลัวไม่ฟื้นเนี่ยไม่ห่วงใครแล้วญาติพี่น้องก็ไม่ห่วงก็ห่วงแฟนห่วงเพื่อนนั่นแหละทำนองนั้นน่ะก็มีแฟนมีเพื่อนน่ะห่วงเที่ยวห่วงทํางานทั้งนั้นเองนี่คือทางโลกเป็นอย่างนี้วัยรุ่นอย่างนี้ไม่ได้เราไปถามว่าคิดถึงความตายบ้างไหมคิดทําไมอ่ะบางหนุ่มสาวไม่เคยคิดนั่นแหละเราก็พวกสูงอายุ เราไม่ถามก็บางคนก็ไม่คิดมันก็ตายก็ของธรรมดาแก่เจ็บตายของธรรมดาเพราะนั้นถ้าหากว่าเราคิดไว้บ้างคิดไว้บ้างว่าก่อนจะตายเนี่ยอย่างที่ว่าพี่ชายเนี่ยก็เตือนอยู่เรื่อยก็เตือนเบาๆนะเตือนเบาๆก็มาเคยฟังเทศฟังธรรมได้แต่นั่งสมาธิไม่ได้มากไม่เหมือนพี่สาวพวกนั้น ก็ยาวพยายามนั่งมั่งกับพระเรื่อยก็ดีก็อดีตเมื่อ20-30 ปีนี่ไม่เอาเลยไม่เอาเรื่องธรรมะก็ฟังนี่ปวดหัวตายเอามาตอนนี้ดีอ่ะอ่อนลงใช่ไหมต้นโคตรปลายตรงแต่ไม่ได้เกย์ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าไม่ชอบนั่งสมาธิอะไรตรงนั้นแล้วมาสุดท้ายมานั่งสมาธิก็ต้นโคตรปลายตรง มันก็จะได้สิ่งที่ดีบ้างถึงจะไม่ได้รับเปอร์เซ็นต์ก็เลิกจากการทําบาตรทําอะไรแล้วนะงดเว้นแล้วเราก็มาอยู่กับผู้บริสุทธิ์อยู่กับพี่ก็อยู่ในศีลในธรรมไม่ได้การตัดชีวิตเนี่ยมันสิ่งแวดล้อมมันช่วยได้เพราะนั้นถ้าหากว่าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่สบายใจอ่ะไม่เจริญหูเจริญหูเจริญตาเนี่ย ที่นี่ก็กินเหล้าเมายาที่นี่ก็เล่นการพนันที่นี่ก็อิจฉาริษยาเนี่ยตื่นมาเช้าก็เสียงโวกเวกโวกเวกด่ากันเนี่ยเราจะสบายใจไหมต่อไปก็เราก็เอียงไปเขาด้วยเขาเล่นไพ่เราก็เล่นไพ่เนี่ยเพราะนั้นพยายามหาสิ่งแวดล้อมที่ดีๆมันครูบาอาจารย์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ปลูกป่าปลูกไรเหมือนกับที่ว่าเนี่ยที่เขาประกาศเนี่ยไปอยู่เนี่ยอากาศดีที่นั่นที่นี่ก็ดีแล้วมันก็คนละ ที่นี่มันอยู่ในสังคมที่ฝันพิษเยอะก็ปลูกเปล่าก็ช่วยได้เพราะนั่นมันไกลฝันพิษฝันพิษอะไรนี่มันไกลอยู่กับอำเภอเดียวใกล้อำเภอบ่อทองเนี่ยมันอยู่ในเวรที่ใกล้ภูเขาก็อากาศดีการดีมันก็ทําให้เราก็ใช้ชีวิตที่ปราศจากไอ้โรคภัยไข้เจ็บบ้าง ใช่ไหมมันก็หมอบอกใช่ไหมบางครั้งแพ้อากาศไปเราก็ไปหาสิ่งแวดล้อมที่ดีบ้างมันก็เป็นไปได้เราก็เรียกว่าไปหา
จุดโซนที่เป็นธรรมชาติจะว่าไม่มีอะไรเลยนะเราก็จะมีโอกาสนี่ก็เราก็ไปช่วยกันไปช่วยกันไปช่วยเราก็ได้ก็ชีวิตเราเองเนี่ยว่าบางครั้งเนี่ยสร้างให้กับสิ่งที่ดีในพุทธศาสนาสร้างวัตถุเสนาสนะก็ห้องน้ํานี่ก็ดีห้องน้ํามองเงินบ่อทอง อยู่บ่อทองห้องน้ําเนี่ยถ้าว่าสลากุฏิสวยๆเนี่ยแต่ไม่มีห้องน้ํานี่ก็ลองว่าเข้าป่าดีกว่าเห็นไหมแต่ว่าเสนาสนะไม่สวยไม่ดีแต่มีห้องน้ําเข้าได้ก็ชมห้องน้ํานี่คือตรงนี้มันบ้านเราเหมือนกันบ้านจะกี่ร้อยล้านแล้วห้องน้ํายังไม่เสร็จนี่ก็บ้านก็มีความหมายอะไรไปถ่ายบนบ้านได้ไหมก็ต้องถ่ายที่ห้องน้ําใช่ไหมแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้น อย่างเนี้ยกระถิ่นก็หมดแล้วนี่ก็ตอนนี้ก็มีพ่อป่าปีหน้าเมื่อป่าแล้วพรุ่งนี้ก็โน่นอะไรนะเวลาโมกธรรมก็ว่าจะไปเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวต้องหารถก่อนก็มีรถแล้วหน้านี้อันนี้เราก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยอัตตาหิตอนทุ่งตนเราไม่ใช่ว่าช่วยคนอื่นในตัวเองนี่ย่ำแย่เลยก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีศีลมีธรรมเลยไม่ได้พระเจ้าบอกว่า เอ็นดูเขาเอ็นเราขาดไม่ใช่เอ็นดูเขาเอ็นเราก็ไม่ขาดช่วยเราช่วยเขาให้ช่วยตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นก็พอช่วยยังมีคุณค่าช่วยยังมีสติปัญญาอย่าช่วยยังมัวเมาช่วยยังลุ่มหลงช่วยเราก็ตัวเองตายไม่ใช่ไม่ใช่ละครอันนี้ชีวิตจริงละครชีวิตจริงมันต้องมีเกิดแก่เจ็บตายมันต้องเป็นตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ฝากไว้นะฝากไว้เรื่องชีวิตเราเนี่ยเกิดมามันสั้น วันนั้นก็ฟังในทีวีหลวงพ่อเปิดก็จะเปิดทุกเช้ามีทีวีบอกว่า ศาสนาพระสมณโคดมนี่ต้องสารต้องชิงดีชิงเด่นต้องอิจฉาริษยากันเพราะว่าพระองค์ก็สำเร็จโหสำเร็จสำเร็จน้องสารจะตายเอานี่พับแล้วพับอีกอดอาหารนี่โอ้จนเส้นขึ้นเป็นกระดูก ทุกอย่างต้องอดทนต้องโหดบารมีต้องแลกด้วยชีวิตได้กว่าจะสําเร็จถึงกี่ทีแต่ว่าพระเสียไม่ตายเนี่ยสร้างมาครบหมดแล้วผู้ที่จะเป็นสาวกของพระเสียไม่ตายก็ต้องมีศีล5ขึ้นไปเป็นเทวดาตกนรกแล้วก็คงมาเป็นไม่ได้หรอกเราศีล5ไปเป็นแล้วก็เป็นกายทิพย์วาจาทิพย์เป็นเหมือนก็เต็มเทวดาเนี่ยไม่ต้องมาโอ้ปลูกข้าว ขุดดินนะดำหน้าแดงตากดักได้ตักดำเมื่อสมัยนี้ไปต้นกระพุกก็อธิษฐานได้เลยอยากได้ทองก็ได้ทองเป็นนี่เพราะอะไรเมื่อเนี้ยเราไม่สําเร็จเนี่ยเราไปเกิดเป็นเทวดาก็รอไปสิเมื่อแต่ก็พร้อมไหมนะเราทําพร้อมมาแล้วเป็นพระก็กลายเป็นสุดวาจาเป็นสุดใจเป็นสุดมีศีลแล้วศีล5ก็เป็นเทวดาต้องเรียนมีชีวิตอยู่ศีล8ก็เป็นพรหมใช่ไหม พอไปเป็นเทวดาฉันลงก็พร้อมแล้วเข้าใจไหมบารมีพร้อมหมดแล้วพอสร้างเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่าจะตายค่อยสร้างอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเทวดาต้องเป็นดาวเป็นยังมีลมหายใจเขาออกอยู่ เป็นพรหมก็เป็นเป็นพระก็เป็นพระเป็นเป็นที่จะจากไปเนี่ยมีศีลมีธรรมนี่จึงให้เป็นเทวดาตายแล้วรอตายนี่จะไปเป็นเทวดาโอ้ก็บอกแล้วเสียงนกก็ว่าวที่นี่เสียงดังปุ๊บก่อนจะตายปุ๊บ เก้าเว่าเป็นไงตกในท้องเก้าเว่าเป็นไงหมาโดดข้ามมาแวบเป็นสุนัขไปเลยแมวแวบนกเป็นแมวเลยเนี่ยคนมาก็เป็นคนเนี่ยคิดดิแน่จิตนี่ต้องได้ให้เน้นหนักเรื่องสติแล้วเรื่องสมาธิมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยพอสงบพอสติมากขึ้นมามีความสงบมากขึ้นเนี่ยก็เป็น ความเฉยสมาธิเกิดขึ้นมีพลังใจเฉยอะไรแวบมาก็เฉยเกิดดับที่ใจแวบมาแวบไปก็มาดับที่ใจแต่นี้เราไม่มีหลักสมาธิเนี่ยแวบไปแวบมาโอ้ยึดติดตรงนั้นนี่ในจิตใกล้ๆจะตายเพราะแบบนี้กําลังร้องให้พอปุ๊บแวบไปก็ไปเลยน่ะแล้วก็กลัวยมทูตเขาไม่มีศีลธรรมนี่ยมทูตมาจังก้ายเนี่ยเอาวิญญาณโอ้โหกลัวอํานาจเขาถ้ามีศีล5เนี่ยยมทูตก็ไม่กล้าหรอกเรามีอํานาจไปเลย มีศีลธรรมเราไม่ต้องเกรงยมทูตยมบาลจะมาไงก็แล้วแต่เขาทำอะไรไม่ได้เราไปเลยเป็นเทวดาเป็นพรหมไปเลยนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมีพื้นฐานที่ดี
พื้นฐานที่ดีเราต้องพยายามปฏิรักษาสติมากๆก็นั่งสมาธิมากๆสมาธิเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยก่อนนอนบ้างพอมีสมาธิมากขึ้นมาเนี่ยมันก็เกิดพลังปัญญาเนี่ยก็ตัวแสงสว่างตัวนําทางแล้วนําทางไปว่าเราควรเดินสายตรงนะแวะใจแวะฝ่าก็ไม่ดีนะมีโรคกดหลงก็แวะ แวะสวยมากกับผลแวะเดินทางสายตรงมันสายเอเชียเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนกันครูบาอาจารย์สอนให้เดินสายเอเชียศีล 5 ศีล 8 ศีลอุปสมบทแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติธรรมพุทโธเนี่ยพุทโธพุทโธมีเรื่องอะไรพุทโธพุทโธสบายใจพุทโธสุขใจพุทโธเนี่ยเป็นเกาะกำบังที่ดีแม้แต่นอนเนี่ยวิญญาณมาทําอะไรพุทโธ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 เนี่ยพระอิศวิโสได้ไปเลยเนี่ย ใช่ไหมนึกโน่นนึกนี่นึกบ้านนึกพ่อแม่เสร็จเลยเพราะทับหนักเวลาไหมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีอํานาจมากมีพลังรอบตัวเราเลยเหมือนกับแสงแห่งธรรมะนั้นมันเกาะคุ้มกันเราไปได้ทุกคนทุกแรงเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยพุทโธนะแล้วก็ชีวิตเราอย่าลืมกลับบ้านไปกราบพ่อแม่บ้างกราบพ่อแม่เอาข้าวน้ําให้บ้างไปแลนความกตัญญูรู้คุณเนี่ยมันก็บอกแล้วไงต้องมองลึกไปในยี่สิบสามสิบปีเนี่ยแล้วเราจะหลักพ่อแม่มากเลยอยู่ในท้องก็ลําบากออกมาก็โอ้โหอะไรนะยุงไม่ต่อยไรไม่ตอมอะไรนะที่ว่าโอ้ทะนุถนอมนิดลูกของเรานี่ต้องคิดสิแล้วก็มาตอนนี้แล้วก็มาดุแม่บ้างมาว่าแม่บ้างมาทําให้แม่มีความทุกข์ลองคิดดิ ก็ไม่บอกว่าทุกคนเป็นบาปหรอกเราคิดดูว่ามันบาปมากกับบุญมากเอาไปคิดพิจารณาว่าเราชั้นปัญญาชนเรามีสติปัญญารู้เห็นการสร้างความดีมันรู้หมดแล้วดีก็ดีไม่ดีก็ไม่ดีเนี่ยมันก็รู้หมดแล้วที่เรามาอยู่ตรงนี้มันเราควรจะเอาสิ่งที่ไหนมากกว่าดีกว่าหรือว่าไม่ดีกว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะก็ฝากคุณนาสินธรรมาธิปัญญาอารวันนี้ ที่อาตมาได้มาแสดงธรรมเตือนสติให้กับผู้ฟังบ้างอันนี้เอาไปใช้อัตตาหิอัตโนนาโตตนแหละเป็นที่พึ่งของตนบ้างนะอย่าไปพึ่งคนอื่นมันก็ไม่สามารถที่จะใช้ให้กับชีวิตตัวเองได้วันนั้นฝากไว้อาละวันนี้ก็ขอยุติการบรรยายเพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาหวังมรรคผลทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุสาธุอนุโมทามิกับการแสดงพระธรรมเทศนาเมตตาโดยหลวงพ่อพงศักดิ์ศิริเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานในช่วงนี้ก็จบลงนะครับทุกท่านก็คงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมแล้วก็นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลำดับต่อไปสำหรับท่านที่มีเครื่องสังฆทานไตรยธรรมก็เดี๋ยวได้มา เดี๋ยวเรามากล่าวคำถวายพร้อมๆกันก่อนนะครับกับขอเชิญทุกท่านตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินัง วัตเมธานังอาสวัคคยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวัคคยาวหังนิพพานังโหนตุ สาธุ
ครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมนำมาถวายเดี๋ยวหลวงพ่อได้เลยนะครับชุดขาวลุกไปเลยครับลุกแบบพระเช้านะ6 คน 7 คนนะครับลุกไปเลยลุกมาเลยครับมารับตรงนี้เลยครับเชิญสาธุครับครับเชิญนะครับท่านที่มีเครื่องสังฆทานทายธรรมชุดขาวเดินมาเลยครับเดินมาครับ ครับเชิญนะครับสาธุสาธุครับสำหรับวันนี้ในช่วงค่ำนะครับวันนี้ก็จะมีการ สวดพระพิธรรมสรีระสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองอตาปุญโญนะครับที่ศาลาเรือนไทยริมน้ำนะครับในช่วงเวลา19 นาฬิกาแล้วก็หลังจากสวดพระพิธรรมเสร็จก็จะมีการแสดงธรรมนะครับวันนี้ซึ่งวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระราชวรคุณ หลวงปู่สมศักดิ์มติโตนะครับจากวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นะครับ เมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ครับสำหรับที่ลานธรรมก็จะมีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะครับในคืนค่ำคืนวันนี้นะครับครับขอเชิญญาติธรรมนะครับร่วมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมกันนะครับสำหรับท่านที่จะปฏิบัติในสัญชิกก็เชิญนะครับได้นะครับจะ วันนี้ก็จะมีงานโอเคเอาไม่ได้เดี๋ยวมันประกาศค่ะพอดีว่ามีน้องที่เป็นญาติธรรมเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะก็ออกลงทานประจำเลยน้องวินะคะก็มาออกลงทานที่งาน งานศพนะคะงานศพ4 ศพนะคะในวันนี้ของวัดสังฆทานนะคะซึ่งคือสวดมาระยะหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการเผาจริงนะคะเผาศพเลยนะคะอย่างที่ประเล็กบอกนะคะได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เจริญนะคะมาแสดงธรรมด้วยนะคะก็น่าจะประมาณเวลา15 นาฬิกานะคะน่าจะประมาณ15 นาฬิกาที่หลวงปู่เจริญจะมาแสดงธรรมนะคะแล้วก็นะคะเผาศพก็จะอยู่ที่ประมาณ 16 นาฬิกา 30 ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะเพราะว่าอาจจะกับโมทนาสาธุค่ะค่ะและส่วนของการที่หลายท่านนะคะไม่สามารถที่จะสมัครไปกับรถนะคะที่จะไปร่วมบุญทอดพระป่านะคะสวนป่าวิโมกธรรมได้นะคะน้องก็บอกว่าน้องวีบอกว่าสามารถจะติดต่อเพราะว่าพระอาจารย์คำหนึ่งท่านมีรถตู้นะคะท่านมีรถตู้ ลูกศิษย์ท่านมีรถตู้อยู่นะคะท่านใดก็จะไปก็ให้ติดต่อที่ไหนน้องขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะขอข้อมูลนิดหนึ่งนะคะน้องวีก็บอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายท่านไม่สามารถที่จะขับรถไปเองได้นะคะแล้วก็แต่อยากไปอยากไปร่วมตรงนี้ก็ขอโมทนาบุญด้วยดิฉันเองก็คงจะเดินทางไปไม่ได้นะคะก็มีภารกิจหลายเรื่องอยู่นะคะก็ขอโมทนาบุญกับทุกๆบุญด้วยนะคะฝากบุญไปด้วยนะคะ ครับเดี๋ยวต่อไปหลวงพ่อจะบังสุกุลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วนะครับครับ
ช่วงต่อไปก็บางสกุลนะ อนิจจังวัฏสังขารจังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุขวามเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศก ช่วงต่อไปก็รับพรนะตัวนำในใจของเรายะตาวาลิวาบุลาบริเบลนดิสาคลังหวังนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวเมวิโตดินังเบตานังอุปกาปติทานที่ทานหนุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไม่ได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสมีจันตวน จงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุรันโตสังกปานข้อความดำริทั้งพวงยังเต็มที่จันโทมนัลโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโซยาทานเหมือนแก้วมณียันตวางสวัยควรยินดี ตพีดิโยวิวาจันตวนความจะลายทั้งพวงยมบลาไปสาพโลโควินาจันโตโลกทั้งพวงของท่านจงหายมาแต่ภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสขีทีคายุโกบวานท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิอเรสนิจังวุฒาปจายิโนจาตาโลธรรมาวันทัน ที่อายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันโนสุขะพลังยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการราชนีแลวาตุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตา ขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สทาโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุ